บิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีบ้านพักเด็กเชือดครูยุ่นภรรยาแฉพบตู้บริจาคเรียรายเงินเถื่อนบิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีบ้านพักเด็กเชือดครูยุ่นภรรยาหลายข้อหาหนักซ้ำพบตู้บริจาคกว่า300ตู้เรียรายเงินไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่29ตุลาคม65มูลนิธิเข้าแจ้งความขอความช่วยเหลือจากสภ.อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหลังพบเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นของนายมนตรีหรือครูยุ่น61ปีถูกทำร้ายร่างกายโดยมีวิดีโอปรากฏภาพเด็กจำนวนหนึ่งถูกครูยุ่นใช้ไม้ตี8รายและพบว่ามีเด็กทั้งหมด33คนที่เคยถูกครูยุ่นลงโทษด้วยการทุบตีหลายครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าถูกบังคับให้ไปทำงานที่บ้านแม่น้ำรีสอร์ทที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นของนางพิมลซึ่งเป็นภรรยาของครูยุ่นโดยให้ทำหน้าที่ทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าปูที่นอนโดยให้ค่าแรงคนละ40ถึง60บาทแต่หากไม่ทำก็จะถูกหักเงินค่าขนมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.แถลงปิดคดีมูลนิธิคุ้มครองเด็กหรือบ้านพักเด็กครูยุ่นโดยเปิดเผยว่าได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายมนตรีหรือครูยุ่นดำเนินคดีฐานเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่นกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจร่วมกันบังคับใช้แรงงานโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายขู่เข็นด้วยประการใดๆกระทำด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นและได้กระทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ร่วมการกระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างร่วมกันเป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำร่วมกันเป็นนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างโดยมิได้แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนับแต่วันที่เด็กทำงานร่วมการกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนางพิมลอายุ61ปีดำเนินคดีฐานร่วมกันบังคับใช้แรงงานโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายขู่เข็นด้วยประการใดๆกระทำด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นและได้กระทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างร่วมกันเป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำร่วมกันเป็นนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างโดยไม่ได้แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนับแต่วันที่เด็กทำงานร่วมกันกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนายแก้วสันเป็นประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มครองเด็กดำเนินคดีฐานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์ไปยื่นขอแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็กแต่ยังกระทำการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพนอกจากนี้ยังพบความเกี่ยวกับนำตู้บริจาคที่พบว่าไปเรียรายเงินกว่า300จุดทั่วประเทศของมูลนิธิคุ้มครองเด็กดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามพรบ.เรียรายเงินเพราะเป็นการตั้งตู้บริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งเส้นทางการเงินให้ทางสรรพากรตรวจสอบแล้วซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายเงินบริจาค ก็ต้องเสียภาษีและถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวก็ต้องดูว่าจะเข้าความผิดฐานใดเพิ่มเติมจึงได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับมูลนิธิคุ้มครองเด็กพร้อมกรรมการ6คนในพื้นที่สน.โชคชัยในความผิดฐานทำการเรียรายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่24พฤษภาคมแต่ทางผู้ต้องหาได้ส่งทนายมาเลื่อนออกไปอีก2สัปดาห์ถัดไป